ซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้อธิบายภาพรวมของโลกในสงครามคูเสนามเพาะไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวิดีโอนี้นะครับเราจะมาในหัวข้อเกมกระดานนั่นเองซึ่งเกมกระดานนี้นั้นมันจะว่ามันมีความคล้ายคึงกับ Warhammer ก็ว่าได้นะเ็นครูเสศน,ค,ศนครับมันใช้การต่อสู้แบบหมากลุกบนโต๊ะเป็น หลัักนนเ่เโดยผู้เล่นนะครับจะสามารถเลือกฝ่ายต่างๆเหล่าทัพต่างๆนั่นและหารเหล่านั้นในกลุ่มต่างๆก็จะมีฟังก์ชันในการเปิดใช้งานและรวมไปถึงว่ามันนั้นก็จะมีรายละเอียดแต่ละตัวมาก็คือว่ามันมีค่าสเตตัสนั้นบอกนั่นเองครับผมอย่างไรเสียก็าตามครับก่อนที่เราจะนั้นจะไปมากกว่านี้เรามาทําความรู้จักกันดีกว่าว่าในสงครามกูสเซตสนามเพราะนี้นั้นมันนั้นได้มีกลุ่มใดบ้างในโลกใบนี้โดยได้คลิปก่อนนะครับผมได้กล่าวไว้แล้วว่าสงครามการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับปีศาจนักกีฬาวลายาวนานกว่าแแน่นอย แล,ละปีศาจนั้น ถือว่าเป็นสองขั้วอำนาจที่สําคัญในทีมหลักของโลกนี้แม้ว่าในฝ่ายมนุษย์นะครับทีมหลักของพวกเขานนั้จะดูเหมือนกับทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นทหารดท,ทั่วไปพวกเขานั้นมีความสามารถที่แตกต่างกันและรวมไปถึงรูปหลักแต่ในขณะเดียวกันนะครับเหล่าปีศาจนั้นก็ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป้าหมายหลักของพวกเขานั้นก็คือการทาลายล้างอาณาจักรมนุษย์ให้สิ้นซากยางไรเสียก็ตามครับผมเนื่องจากว่าปีศาจนี่มันนั้นได้แบ่งออกเป็นชั้นๆนั่นเองนะซึ่งปีศาจในแต่ละชั้นนะครับมันอออออกปลลไปโดย้าางงิจนัสื มันน่าได้ระบุเอาไว้ว่าในคุมนรกแต่ละระดับนั้นจะมีความสอดคล้องกับความชั่วร้ายที่แตกต่างกันและรวมไปถึงการผลิตทหารที่แตกต่างกันอีกด้วยซึ่งอาณาจักรมนุษย์ในหลายประเทศนะครับได้ถูกกวาดล้างไปหมดแล้วยกตัวยอย่างเช่นจักรวรรดิโรมันตอนออกหรือก็คือจักรวรรดิไบเซนทนยนะครับได้ถูกทำลายโดยกองทัพปีศาจในปีที่1573แต่ก็ยังมีประเทศมหาอำนาจอีกหลายแห่งที่ทำก,การต่อต้านการลุลารจากเหล่าปีศาจเช่น จักรวรรดิโรมันอัสสิทธ์ในทวีปยุโรปซึ่งจักรวรรดิโรมันอัสสิสนะครับมันจะตั้งอยู่แถวเยอรมันในปัจจุบันนะและลมไปถึงทางฝรั่งเศสสารรัชอาณาจักรและรัฐสันตปาปาหรือก็คือวาติกันนะครับแนะนอนจากนี้ยังมีเหล่าสุลต่าน จากกำแพงเหล็กในแอฟริกาเหนือและชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยืนยันปกป้องเป็นประการนาสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกอาหรับซึ่งส่วนอื่นๆของโลกในปัจจุบันนะครับทางเรื่อเรื่องนี่มันก็ยังไม่มีการกล่าวถึงยังเป็นทางการนะครับตอนนั้นตั้งแต่รอออฟฟิเชียลนะว่ามันจะกล่าวถึงส่วนอื่นๆของโลกนอกจากอยุโรปนี่มันเป็นยังไงอยู่นะซึ่งเราก็ได้แต่ติดตามต่อไปนไัเนเ่ยครับผมแต่ชาติในต่างชาตินะครับก็ได้มีความสนใจเช่นเดียวกันว่าไอ้โลกนอกเหนือจากยุโรปนี่สถานที่อื่นมันเกิดอะไรขึ้น ก็ได้มีการคาดดาวต่างๆมากมายครับว่าเช่นเอเชียตะวันออกนี่ได้ถูกลุกรานโดยกองทัพปีศาจไปแล้วและรวมไปถึงตอนนี้นะครับเขาก็ยังตั้งคําถามอีกว่าและตอนนี้อเมริกาเหนือกับแอฟริกานี่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้อเมริกาเหนือมันยังไม่ถูกคนพบนะ แต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราหันเหความสนใจกลับมาที่ยุโรปกันก่อนนะโดยเรื่องราวในเกมนี้ครับจะเริ่มต้นขึ้นในปี1914พลังแห่งสวรรค์และพลังจากนรกนั้นทําการต่อสู้ในดินแดนนี้มากว่า800ปีและในช่วงเวลานี้ระดับเทคโนโลยีของมนุษย์และผู้ศรัทธาแห่งนรกนั้นยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอาวุธยิงที่เก่าแก่ที่สุดอย่างเคทพักหรือก็คือเครื่องยิงหินนะครับและเหล่าชุดเกาะมันนั้นก็ได้รับการพัฒนากลายเป็นปืนใหญ่รถถังและเรือดำน้ำประเทศดุยีนะั้นได้รับการปรับปรุง มนุษย์นเลกที่จะไม่สามารถต้านทานอำนาจการยิงในสนามลบได้มนุษย์นั้นจะได้อาศัยอำนาจจากสวรรค์และเหล่าเทวดาในการใส่พลังอสสิทธิ์ลงไปในโลหะผสมซึ่งโลหะศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กธรรมดามีความทนทานอย่างมากชุดเกราะที่ทำมาจากโลหะศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นนสามารถทนต่อความเสียหายส่วนใหญ่ที่อาจฆ่าชีวิตมนุษย์ได้โดยตรงซึ่งก็อาจจะเข้าใจได้เลยว่าการไล่มนลงไปในอาวุธต่างๆนี้นั้นมักจะถูกใช้ในกองทหารชั้นสูงของฝ่ายมนุษย์ซึ่งกองทหารชั้นสูงของฝ่ายมนุ And the orc. ซึ่งอแอติออนนะครับมันจะอยู่ในประเทศตรุรกีในปัจจุบันนะทหารราบหนักเหล่านี้นั้นเป็นทหารชั้นสูงที่รับการคัดเลือกจากทหารจํานวนนับไม่ถว้วนซึ่งชุดเกราะบนร่างกายกของพวกเขานั้นอาจจะส่งมาจากทางสันตดสํานักซึ่งสันตาสํานักจะหมายถึงวาติกันนะครับหรือไม่ก็ประเทศคริสเตียนอื่นๆสิ่งที่ติดมากับเกราะหนักนี้ก็คือเหล่าปืนกลหนักระบายความร้อนด้วยน้ําอันทรงพลังในมือมันน่าสามารถฉีดศัตรูที่บุกรุกเข้ามาเป็นทีชินได้แล้วบางครั้งพวกเขาก็ยังใช้อาวุธะยะประชิดอีกด้วยจากคู่มือกกกกกดดดทาาางงงรรรนนนนะะััับพววเเข้้จใชชออออุธ่่่มมมีีสลลหืไ็ ขนาดใหญ่อีกด้วยรวมไปถึงกับขวาและหอกซึ่งคุณนะครับก็ลองจินตนาการดูว่าทหารราบเกาะหนักเหล่านี้นั้นสูงกว่า2เมตรถ้าหากว่าพวกเขาได้ทำการยิงดาคือมาทําการโจมตีคุณในสนามเพะแล้วก็มันนั่นถือว่ากดดันไปอย่างมากซึ่งทหารลองพิจารณาแล้วสตูของมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นมันจะเป็นเหล่าผู้นอกรีดพวกนอกรีดเหล่านี้มักจะไม่มีความกลัวในการต่อสู้แต่ในทางกลับกันเหล่าผู้นอกรีดเหล่านี้นั้นเมื่อเผชิญหน้ากับทหารเกราะหนักนี้จะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและในขนาเดียวกันเทคโนโลยียทางฝัง่งปีศาจก็ไม่่่่ดดดด้้้้้อออยกกกกกกวววาาาาาเเเเชชนนนนนนีััุรรขขขงงงพไถูสึจตแ มันนั้นเต็มไปด้วยคุณภาพที่เหนือชั้นมาตั้งแต่เกิดแต่ผู้ที่สวมใส่มันนั้นมันจะจ่ายด้วยราคาที่แสนหนักเพราะว่าชุดก่อแห่งนโลกนี้นั้นมีกิจอายกัดก่อนอย่างรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อจิตใจและร่างกายของผู้สวมอย่าไม่อาจากแก้ไขได้ ซึ่งสิ่งน,นี้นะก็เป็นไปตามจุดประสงค์ของช่างฝีมือแห่งนรกก็คือต้องการให้เราผู้สวมนะั้นมีพลังมากขึ้นซึ่งการที่มีพลังมากขึ้นนั้นจะต้องแลกมาก,กับราคาที่ต้องจ่ายอย่างเหมาะสมเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากสวมชุดเกาะผู้สวมเหล่านี้นั้นก็จะเสียหายโดยสิ้นเชิงโดยก่อนหน้านี้นะครับผมนั้นได้แสดงให้เห็นถึงป้อมปะการเคลื่อนที่ขนาดยักษ์ลำกล้องของปืนหลักของป้อมปะการนี้นั้นมากจะเกิน200มิลลิเมตรการยิงทุกนัดนั้น,นเต็มเรื่องความสัตย์สันต์ป้อมปะการเคลื่อนที่เหล่านี้นั้นจจะะทททาาาากกกรเกสสนนนนนนววไปยััังงงงงงงตตแแหห่่ขอู้้ลลลลคืผใ ซึ่งส่งผลทําให้เกิดไฟลุกไหม้ในพื้นที่ยาวหลายกิโลเมตรแม้แต่ต้นไม้นั้นก็ยังไม่สามารถรอดจากการทิ้งมาเบิดครั้งนี้อย่างต่อเนื่องได้แต่ยังในเสียก,ก็ตามก็จะมีเหล่าทหารมนุษย์นั้นยอมไปเสี่ยงชีวิตเพื่อไปสู่เขตแดนมรณะนี้อยู่เสมอพวกเขาจะเป็นที่ต้องเป็รวบรวมข่าวกองรวมไปถึงกระสุนและวัตถุโบราณอล้ำค่าถ้าเกิดว่าไม่ทําการเก็บมันขึ้นมามันก็มีแนวโน้มที่ถูกใช้งานโดยปีศาจในบรรดาหน่วยมรณะเหล่านี้นั้นมีหน่วยหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษซึ่งหน่วยนี้จะถูกเรียกว่า่แร การนี้ครับมันนั่นก็ออกแบบมาเพื่อที่เขานั้นจะเอาชีวิตรอดจากก๊าซพิษในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์เท่านั้นโลและชุดเกราะพวกเขานั้นจะสลักด้วยรูปของนักบุญซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงในไอภาพเหล่านี้นั้นมันช่วยเสริมทักษะใดๆให้แก่พวกเขาโดยเราผู้แสวงบุญเหล่านี้นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับศัตรูในระยะประชิดพวกเขานั้นได้มีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดหลากหลายรูปแบบและพวกเขานั้นก็จะมีปืนไรเฟิลอัตโนมัติที่ถือในระหว่างเอวมันนั้นเป็นปืนอัตโโนนนนนมมมมมััััตตตติิิิิรรรรรรุ่่่่พเเเศษทีสสาาาาาาาถถยยยยยงงงงไไดด้้ออววว็คกลแปืฟใะ ได้ถึง2ครั้งในคราวเดียวซึ่งนอกจากทหารลาบแล้วฝ่ายมน,นุษย์นั้นก็ยังมีเครื่องจักรสงครามที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกอีกด้วยซึ่งเครื่องจักรนี้จะถูกเรียกว่าชายแองโคลไรด์โดยชายแองโคลไรด์นี้เป็นโลหะยักษ์ที่มีความสูง3-4เมตรใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นแหล่งพลังงานโดยชายแองโคลไรด์เหล่านี้นั้นจะไม่ได้รับการกระทำโดยอิสระ พวกเขานั้นไม่จะประจําการอยู่ที่โรงกั่นน้ํามันซึ่งภายในชายแองโคไรนั้นจะประกอบด้วยหนามอันแหลมคมและรวมไปถึงแท่งเหล็กซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับหลายคนมักจะเรียกมันว่าเครื่องทรมานเดินได้มากกว่าจะเป็นเครื่องจักรนะซึ่งก็ไม่มีคนที่มีสติดีคนไหนที่อยากจะเข้าไปอยู่ในนั้นได้อย่างแน่นอนแต่ว่าในโลกนี้มันพิเศษออกไปครับเพราะว่าเรานักบวชน,นั้นเชื่อกันว่า การได้ถูกจองจําในชายแองโคลไลน์นั้นถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งพวกเขานั้นจะได้ถูกทรมานในขณะที่ชายแองโคลไลน์นั้นทำการขับเคลื่อนไปทําการกีดร้องไปถึงขั้วหัวใจซึ่งสิ่งนี้ทาให้พวกเขานนั้ตื่นเต้นเป็นอย่างมากมันให้ความรู้สึกเหมือนกับการตึงกลางเขนแบบพระเยซูเมื่อเรานักบ,บวชหรือแม้กระทั่งแม่ชีคนใดนะครับได้ถูกขังในชายแองโคลไลน์แล้วจะไม่สามารถออกมาได้อีกต่อไปจนก,กระทั่งพวกเขานนั้จะพบเจอกับความตายอย่างห้าวหาญซึ่งในความเป็นจริงและกลไกส่วนใหญ่ของชายแองโคลไลน์นั้นอยู่ในสภาวะสมบบูร์แตตตตต่่่่่ิิิดขขขขััััคควววาานน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 อออองงงงงม้นน้้จะเเเเสสีีีีียยชชททซึใ ขับชายแองโคลไลนี่ครับเขนานั้นจะได้รับการผ่าตัดอันศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นพระธาตุอัศักดิ์ทธิ์นั่นเองซึ่งพระธาตุอันศักดิ์สิทิ์นี้ครับก็จะถูกวางไว้บนเปลือกของชายแองโคลไลที่เป็นการสแสดงเห็นว่าหุ่นยนต์นี้ได้รับการพิสูจน์คุณค่าของมันอีกครั้งหนึ่งชายแองโคลไลนั้นมันติดตั้งคอนทุบกระดูกขนาดใหญ่ข้างหนึ่งนะครับก็จะถือสิ่งที่เรียกว,ว่าวงล้อแห่งแคทเธอรีนที่นํามาเป็นโล่นี่เองโดยวงล้อแห่งแคทเธอรีนนี้ครับมีการพากพินมาจากนบุญแคทเธอรีนโดยนบุญแคทเธอรีนนะครับเป็นนบุญของคริสตจกักรคาทอลิกและออร์โธดอกเธอนั้นกำลังจะถูกประหารด้วยวงล้อแห่งความตายแต่ทันทีที่เธอนะครับได้สัมผัสมัน วงล้อก็ได้พังลงในทันทีซึ่งคนรุ่นหลังนะครับก็ได้ใช้วงล้อแห่งแคทเธอรีนนี้เป็นสลักตราได้ที่ผู้แสวงบุญหรือเหล่าซิสเตอร์นั้นได้เห็นชายออฟอันเทลไรต์และหลักก่อหากพวกเขาอ,อยู่แนวหน้าพวกเขาจะถูกจับเข้ากับวงล้อแห่งแคทเธอรีนเพื่อแสดงถึงความกระตันยูแม้ว่าทางสันตดสำนักและคิสจักรในท้องถิ่นต่างๆจะไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้แต่ก็ไม่อาจทนต่อข้อเรียกร้องของเหล่าผู้ข้างใครในความศรัทธาได้ ซึ่งสิ่งที่ทหารมักจะพบเห็นนะครับก็คือยามที่การต่อสู้ได้เริ่มต้นมันก็จะมีคราบเลือดหลั่งไปทั่วชายอันทรายในทันทีซึ่งใน Warhammer 4 0 k นะครับผมจําได้เหมือนมันก็จะมีของคล้ายๆกันอยู่ครับที่มันจะถูกเรียกว่า Penitent e น g i n นั่นเองนะซึ่งในไหนก็พูดถึง Warhammer เลยครับเราจะมาพูดถึงต่ออีกสักนิดหนึ่งนะก็คือว่าโดยหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์ Horus Heresy ใน Warhammer นะครับที่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เราผู้พักดีนั้นเกิดแปรพักเป็นผู้ทรยศนั่นเองซึ่งในโลกของ Trend Crusade นะครับก็ได้มีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในสงครามคูเสดสนามเพราะตั้งแต่เมื่อ800ปีก่อนนั้น เราศวินครูเศษบางส่วนนั้นได้แปลพักไปอยู่กับกองกำลังแห่งนรกดังนั้นนะครับเราอัศวินนั้นจึงได้รับการปฏิบัติก็คือว่าพวกเขานนั้จะเป็นที่ต้องทําการสาบานต่อนั่นเองซึ่งการสาบานในครั้งนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่การกล่าวคําสาบานด้วยวาจาเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นที่ต้องทําการผูกมัดด้วยพลังจากสวรรค์เมื่อพวกเขาผิดคําสาบานแล้วก็คับสายอันโหดร้ายนั้นก็จะตกแก่พวกเขาถ้าพวกเขานนั้ไม่ตายด้วยสนามหลกพวกเขานนั้ก็จะตายด้วยความแก่ตามธรรมชาติและซาโศของพวกเขานนั้จะถูกโยนลงนรกและคนที่ถูกโยนลงนรกนี่เองครับผม ถ้าเกิดว่าเราอัศวินผิดคําสาบานล้วก็จะได้ถูกส่งโยนลงนรกใช่หรือไม่แล้วนี่มันจะไม่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้แก่ไปเสริมกําลังให้กองทัพแห่งนรกอย่างนั้นเหรอและยิ่งไปกว่านั้นแล้วก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นอัศวินก็คือว่าเขานั้นเป็นนักรบที่แข็งแกร่งนั่นเองครึ่งคิคสจักนั้นมีอัศวินกว่าหลายพันคนอัศวินบางคนนั้นรับความไว้วางใจจากคิสตากสามารถนําทัพออกรบได้ซึ่งก็ได้มีอัศวินบางคนนั้นก็ได้มีชื่อเสียงเพียงเล็กน้อยแต่ว่ากามง จะเป,เป็นการยากลำบากที่จะให้พวกเขานันนำทัพเข้าสู่สงครามกระแสหลักแต่เหล่าอัศวินผู้พักดีเหล่านี้นั้นจะมีวิธีการของตัวเองเพื่อที่จะทำการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ ไม่ว่าอัศวินนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามด้วยคำผูกมัดด้วยคำสาบานแล้วตามทฤษฎีพวกเขาทั้งหมดนั้นได้เชื่อฟังนี่ก็เป็นการเตรียมการของครางทิสจักรที่จะเป็นขั้นตอนในการเรือกขาเป็นอัศวินคูเซดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนธรรมดานั้นรับไม่ไหวโดยการรสมัครอัศวินนั้นจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนได้แก่รสมัรจากทั่วทั้งยุโรปทำการฝึกอบรมเป็นเวลาหลายเดือนและนในอีกด้านหนึ่งผู้เขานั้นจะเป็นที่ต้องดําเนินการใช้ชีวิตตามหลักคำสอนของเหล่าคูเซดในขณะเดียวกันผู้เขานั้นจะเป็นที่ต้องทำการออ่่มน้เเชืตสส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขานนั้ไม่กระพริบตาหรือเขินอายหากทำการสําเร็จการศึกษาขั้นต้นแล้วพวกเขาจะได้เข้าร่วมพิธีกรรมเปลี่ยนกายในการแช่ลงไปในอ่างน้ำที่เต็มไปด้วยสารเคมีสารเคมีเหล่านี้นนั้จะสามารถเพิ่มความทนทานและความแข็งแกร่งได้มันยังเป็นการลบกวนการเติบโตอีกอย่างหนึ่งในร่างกายได้อีกด้วยนั่นก็คือมารเลงจะถูกลบออกไปมันจะถูกแทนที่ด้วยลำโพงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิและนี่เป็นขั้นตอนที่เจ็บปวดมากที่สุดก่อนที่พวกเขานนั้จะได้สวมชุดก่อแห่งพระเจ้าชุดกอดนี้นไม่ได้ทำมาจากโลหะหรือเหล็กกตามคำกล่าวของพระคมภี์ศักดิ์สิ กล่าวเอาไว้ว่าหน้านของนักรพคูเศษนั้นจะถูกผ่าและเปิดออกเป็นบางส่วนจากนั้นก็จะสลักคำสาบานอสสิทธิ์ไว้นในกระดูกคำสาบานเหล่านี้จะมาพบกับพวกเขาและติดตัวพวกเขานั้นไปจนวันตายหลังจากทำการเย็บแผลเสร็จรอให้สมานตัว หากในช่วงเวลาที่ศรัทธาของพวกเขาต่อพระเจ้านั้นเริ่มสั่นคลอนทำสาบานอัศศิลป์นั้นก็จะเปิดใช้งานในทันทีทําให้พวกเขานั้นตายและวิญญาณก็ถูกสาบแช่งอันหนักหน่วงไปช่วนิรันดร์และระหว่างการพักฟื้นของบาดแผลพวกเขาจะเป็นที่ต้องทานยาที่ทรงพลังหลายชนิดซึ่งยาเหล่านี้นจะทําให้นักรูกภูเสดได้ยินถ้อยคำที่ส่งตรงมาจากสวรรค์พ้อมดจจานวนมากนั้นได้มารวมตัวกันกรบอบๆนักรบกภูเสดที่กําลังพักฟื้นเหล่านี้ซึ่งบรรทึกเสียงเหล่านี้นั้นก็จะทําการพืมพำต่อผู้ที่ทําสงครามกกเเสทคนนน่่งงําีรรมจ์ัับ็็ะปพพ ทุกคนำเหล่านี้นั้นเป็นวล,ลีที่คุ้มเคือและไม่ชัดเจนซึ่งก็ได้มีนัลกลบคูเสดบางคนนะครับเข้าใจว่าไอ้สิ่งนี้กล่าวถึงมานี้มันคืออะไรและสามารถพลิกสถานการณ์ในสงครามได้ไม่ว่าจะเป็นจากประสิทธิภาพในการต่อสู้ของเหล่านัลกลบกูเสดเองหรือเป็นข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองพิธีกรรมชุดนี้นั้นถือว่าคุ้มค่าและก็เป็นสิ่งที่โบสนั้นใช้อยู่ด้วยซึ่งก็ได้มีอีกหนึ่งวิธีที่ศาสนาจากนั้นใช้ในการหาข้อมูลและข่าวกรองนั่นคือสภา,สาศาสนาพยากรณ์ ตลอดเวลา800ปีที่ผ่านมาของพวกเขาก็ได้มีศาสดาพยากรณ์บางคนที่ประสบความสเำเร็จามากได้รับการยกย่องให้กลายเป็นนักบุญยกตัวอย่างเช่นโจกับอาร์กจนรานนั้นเป็นศาสดาพยากรณ์ที่นำกองกำลังของเธอนั้นนำไปสู่ชัยชนะในสงครามโรคระบาดท้ารรลก้าวปเป่าโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วยุโรปซาสองนักบุญเหล่านี้นั้นมม่จะได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมมีความสำคัญใกล้เคียงกับอนุสรณ์สถานสำคัญและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าศาสนาจากนักรสามารถพูดคุยกับศาสดาพยากรณ์ที่ตายแล้วได้เพื่อที่ทำการฝึกฝนประสบการณ์อันมีค่าในการต่อสูกกับปีีาาในช่่วงงิตทเเหลืออขข หรือไม่ก็สถานที่ทางชีววิทยาบางแห่งในสนามรบนั้นก็ได้รับคําแนะนำจากสวรรค์ แม้พวกเขานั้นจะได้รับคําแนะนําจากสวรรค์แต่เสียงเหล่านี้นั้นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าคุณนั้นจะต้องการก็ตามในอีกด้านหนึ่งท่าศอกนบุญที่ก,กระจายไปตามกาลเวลานั้นก็ได้ถูกใช้งานบ่อยทําให้ท่ากนั้นเสียหายไปอย่างมากและในทางกลับกันการสนทนากับเหน่ารักบุญที่เป็นศาสดาพยากรณ์นั้นจะเป็นที่ต้องมียุทธวิธีอย่างเป็นมืออาชีพซึ่งเหล่านักยุทธศาสตร์หรือโพเมติกแทคติเชียนถือว่าเป็นล่ามที่ดีและเป็นนักแปลข้อมูลทิวิยาของพวกเขานั้นมักจะไวต่อเสียงสวรรเปอย,าม,า,อย,า,ยามกรรรสสีตพว้ิิะะบบทด ให้เหล่านั้นสามารถฟังถ้อยคําของเหล่าสัตวาพยากรเหล่านี้ได้แม้ว่าคําเหล่านั้นจะไม่สมบูรณ์ก็ตามแม้ว่าจะผสมกับถ้อยคําจากสวรรค์แล้วเสียเหล่านั้นก็จะถูกลบกวนระหว่างโลกแล้นรกย่าที่จะจับใจความได้อย่างสมบูรณ์เพราะภาษาที่นักบุญพูดนั้นเป็นภาษาโบราณดังนั้นจะเป็นเรื่องยากที่จะทําความเข้าใจพลังจากสวรรค์และว่ากัรว่าเสียจากสวรรค์เหล่านี้นั้นมีพลังมากกว่าบทสวดของนักบุญหลายร้อยเท่าแม้ว่าเหล่านักยุทธศาสตร์นั้นจะมีวิธีการฟังสาตวาพยากรแต่จิตใจของพวกเขานั้นก็ไม่เป็นทุกเช่นเด นักทาศาสตร์เหล่านี้นั้นได้เสียชีวิตไประหว่างที่ทําการรับฟังศาสดาพยากรณ์และสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่ขีตจักรนั้นได้ใช้อัติของนักบุญกองกำลังจักรกนั้นจะทําการโจมตีบริเวณที่ทําพิธีกรรมอย่างบ้าคลั่งพวกเขาจะใช้ไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ล่วงหล่นในมือเพื่อเปิดช่องทางเคลื่อนย้ายมวลสารทาการเทเลพอดโดยตรงมาอย่างที่ตั้งองสภา,านักบุญทาการเปิดศึกเพื่อชิงซากศพคุณนสามารถจินตนาการถึงความโหดร้ายในการต่อสู้ได้เลยบางครั้งการเสียอออีีีกกกกกแตตต่่่่ยยยาา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 งงงไรรรเเสสส็็มมมจจทลววขข้้นคศพ นนั้นถือว่ามีความสําคัญมากถ้ามนุษย์น้นสามารถเข้าใจข้อมูลที่ได้รับมาจากสวรรค์ได้แล้วก็มน,นุษย์น้นก็จะสามารถเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งในการป้องกันเหล่าปีศาจได้และข้อมูลนั้นก็ถือว่าเป็นกาลังสําคัญในใชัยชนะในแนวหน้าเมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกที่สําคัญอย่างยิ่งโดเนมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดส c r i ิปชั่น cription, คลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ